สวัสดี FC ช่อง YouTube สื่อในบุรีรัมย์ครับเอาภารกิจของเราครับผมในเวลาแล้วแหละขุด XCMG 135B ครับได้คนขับแล้วครับผมอาจารย์จันนบอาจารย์นบนี่มืออาชีพครับผมมืออาชีพอยู่แถวบ้านเพชรกระนังอำเภอกระสังบุรีรัมย์นี่แหละครับผมประสบการณ์ขับไมโครก็หลายปีแล้วแหละเอาก่อนขุดเดี๋ยววอร์มระบบก่อนได้ขับคันใหม่ครับผมไวใช้ได้ครับภารกิจของทีมงานเราครับผมขุดคลองไส้ไก่ครับผมขุดรอบแปลงนาทั้งหมด 3.5 ไร่ครับเพื่อจะให้เป็นถนนลักษณะประมาณถนนนี้แหละครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำเป็นคลองเป็นคูคลองล้อมรอบแล้วก็ทำเป็นรั้วไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์นะครับก่อนอื่นก็ต้องวางเป็นแนวก่อนนะครับวางแนวให้ได้ขนาดของรูปทรงของตัวคลองนะครับผมเพื่อที่จะมองดูแล้วก็ให้สวยงามนะครับเครื่องยนต์ Isuzu ครับผมปั๊มหัวฉีด Direct Injection ครับรุ่นนี้เป็นปั๊มหัวฉีด Direct ครับผม6สูบเรียกว่าแรงนี่เหลือๆครับผมโซแท็กก็ไปแท็กน่าจะ30ครับเดี๋ยวจะชมฝีมือของอาจารย์จันนบอาชีพครับนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมขุดคล่องขุดง่ายขุดไวครับThank you.
แม่รถแมคโครก็แรงครับคนขับก็มากประสบการณ์ทุกอย่างก็คล่องหมดครับผมอ๋อแต่งสลูปไปด้วยเอ็กซีมจีเอ็กอีหนึ่งสามห้าบีครับใหม่ล่าสุดของจากศูนย์เอ็กซีมจีนะครับผมรถขุดขนาด13ตันนะครับถ้าขุดแคบมันจะมันไหลที่มันไหลไปเดี๋ยวมันจะวิ่งไม่ได้นั่นแหละเจ๋วเลยครับผมไปคนขับเขาประสบการณ์ดีเนาะขับแล้วคล่องครับฝีมือ20ปีแล้วขับคล่องครับไปเจอแมคโครใหม่ด้วยก็สัมพันธ์กันเลยครับผมมีสโลปด้วยครับจันนกนะจันนกนี่มาดูเขาตีสโลปครับอู้สโลปสวยมากจบเลยขุดไปสลบไปด้วยครับจบฮะก็คือกล่าวว่าเป็นถนนได้อ่ะไปแล้วก็ตีสโลว์ไปครับส
สโลปได้สวยแบบนี้นี่โคกน้องนาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนาะคุณโคกน้องนาอ่ะสบายๆเลยแหละนี่ครับเกาก่อนครับวิธีการสโลปครับผมทำแบบนี้ครับโอ้โหนี ลึกน่าจะประมาณเมตร40นะครับลงนิดเดียวถึงลูกรังแล้วถึงลูกรังแล้วเมตรได้ไหมฮะเอาสัก2เมตรให้มันลึกกว่านี้หน่อยนะลึกกว่านี้หน่อยก่อนจะได้ลูกรังไปปลูกเอาที่ไหนจะจ้างทีมงานเราไปขุดก็โทรมาได้ครับผม0808432910ครับทีมงานรถขุดคุณภาพครับผมออกงานแล้วครับผมยังไงก็ฝาก FC พี่น้องกันด้วยครับผมทีมงานของเรานะครับดีครับสโลว์ละสวยงามสวยสวยนี่ยาวมากครับสองเมตรเด้อสองเมตรแจ๋ว
ลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเดี๋ยวเราจะรายงานความคืบหน้าทีมงานของพวกเราเรื่อยๆครับผมสำหรับรถแมคโคร XCMGXE 135B ครับสุดจัดขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ให้ทีมงานกันได้ขุดไปเรื่อยครับผมนะเอาฝากติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ